สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันพุธ25ตุลาคมพุทธศักราช2566ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะประเด็นข่าวสำคัญเมื่อวานนี้เป็นประเด็นอาชญากรรมทั้งหมดนะคือเมื่อวานข่าวเยอะมากผมตัดไปค่อนข้างเยอะแต่เหตุใหญ่ที่คนพูดถึง3เรื่องเรื่องของการจับลูกเขยคุณชาดาไทยเศรษฐ์เป็นเจ้าพนักงานเป็นนายกเทศบาลไปเรียกรับผลประโยชน์นะครับสินบน 600,000 แล้วตัวผู้รับเหมาที่ชนะประมูลเนี่ยไม่ยอมก็เลยไปแจ้งเขาเรียกว่าเป็นหน่วยงาน3ป.มีปปป.ปปท.ปปช.ซ้อนแผนจับกลุ่มได้เรียบร้อยคาหนังคาขาวพร้อมหลักฐานคือเงินที่ทำสัญลักษณ์เอาไว้ว่าอย่างนั้นเถอะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวกันช่วงทุ่มหนึ่งแต่ว่าสุดท้าย4ทุ่มประกันตัวออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวปฏิเสธหมดเลยนะแล้วก็ทางคุณชาดาเองก็ผ่านคุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่าก็ให้ว่ากันไปตามกระบวนการใช่อันนี้กรณีแรกที่เป็นข่าวใหญ่เรื่องที่2ยังคงต้องตามล่าเสียแป้งอยู่นะครับที่หลบหนีไประหว่างการควบคุมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะเมื่อวานนี้ตำรวจให้ข้อมูลน่าสนใจคือก่อนที่จะถูกย้ายมาที่เรือนจำนครศรีธรรมราชเนี่ยเคยอยู่ที่พัทลุงมาก่อนมีพฤติกรรมแกล้งป่วยเป็นปกติเจ้าหน้าที่เรือนจำตำรวจพัทลุงเตือนมาที่นครศรีธรรมราชแล้วว่าให้ระวังให้ดีแต่ก็อย่างที่ทราบเกลือเป็นนอนหรือไม่ไม่เป็นความบกพร่องก่อนจะเด้งเด้งเข้ากรุมาแล้วที่นครศรีธรรมราชอะค่ะมันเป็นความบกพร่องเจ้าหน้าที่อาจจะเลอะมันไม่เหมือนกับที่เมื่อวานเราอ่านรายงานข่าวใช่ไหมคุณโก้ที่บอกว่าตอนแรกอ่ะตัดแล้วตัดไม่ออกตัดโซ่ตรวนไม่ออกไม่รู้ใครไปเปลี่ยนให้แล้วไม่ใช่เป็นการไขไม่ใช่สะเดาะกุญแจง่ายๆอ่ะเหมือนแบบมันง่ายอ่ะคุณโก้มันไขง่ายขึ้นอ่ะพยายามจะอธิบายว่าไม่ใช่เรื่องของการรู้เห็นเป็นใจแต่เป็นลักษณะของว่าโซ่ตรวนความมั่นคงสูงซึ่งเป็นโซ่ตรวนแบบเก่าเนี่ยมันใส่แล้วมันไม่ถนัดมันมีปัญหามันบาดเจ็บและเปลี่ยนเป็นแบบใหม่แบบธรรมดาให้มันหลวมขึ้นให้มันสบายขึ้นอย่างนี้แหละปัญหาคือพอมันเป็นแบบธรรมดาเนี่ยเขาก็อ้างว่ากุญแจผีทั่วไปก็ไขได้เหรอเขาบอกว่าเสียแป้งเนี่ยมีกุญแจผีก็เลยไขได้มันไขง่ายๆแบบนั้นเหรอหรือว่าแกแนวนี้อยู่แล้วก็เลยไม่ยากถ้าจะไขคือมันก็เป็นไปได้อยู่มันก็เหมือนอย่างเขาเรียกอะไรพวกกุญแจมงกุญแจมือถ้ามันเป็นรุ่นปกติเนี่ยมันก็เอาเหล็กอะไรเขี่ยๆหน่อยมันก็อาจจะออกมาได้ไม่ยากเท่ากับแบบความมั่นคงสูงนะครับแบบนั้นน่ะถ้าเกิดรุ่นแค่รุ่นธรรมดาแล้วเขี่ยๆออกมาได้ง่ายอันเนี้ยจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหานะคุณโก้คุณพูดแบบนี้นิดอันตรายนะคือเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยรุ่นแบบเนี้ยจะไม่ใช้กับนักโทษคดีร้ายแรงค่ะแต่ทำไมถึงเอามาใช้ก็เลยต้องไปตรวจสอบกันแล้วจริงไหมที่บอกว่า3ชั่วโมงกว่าจะไปแจ้งความไม่มีการพูดถึงประเด็นนี้เพราะมีการพูดถึงประเด็นนี้แต่ตำรวจบอกชัดเจนว่าน่าจะยังคงหลบอยู่ในพื้นที่พัทลุง แล้วการที่ไปเจอรถใกล้กับชายแดนเนี่ยเป็นการหลอกเจ้าหน้าที่เท่านั้นให้ระวังด้วยค่ะชุดติดตามจับกลุ่มนะคะเพราะว่ากันว่าเจ้าตัวมีอาวุธร้ายแรงพวกอาวุธสงครามลูกน้องน่าจะพาหนีแล้วอยู่กันเพียบแล้วมีอาวุธสงครามด้วยแล้วก็เมื่อวานเนี่ยที่จับได้ก็คือยายไหมยายไหมคือคนที่ไปติดต่อคุณหมวยที่เป็นคนเฝ้าไข้ไม่ใช่คุณหมวยคือคนไปติดต่อคุณไหมเอาไหมหมวยไปติดต่อไหมที่เป็นคนเฝ้าไข้ที่บอกตอนแรกจะให้เงิน 200,000 บาทแล้วก็บ้านที่ภูเก็ตอีกหนึ่งหลังปรากฏว่าโอนไปให้แค่ 2,000 หนูไม่เกี่ยวหนูไม่รู้หนูไม่อะไรตำรวจบอกปฏิเสธไปเพราะว่าเขาไปคนที่บ้านเนี่ยเขาไปเจอค่ะไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงิน 2,000 บาทก็ตรงตามกับที่คนเฝ้าไข้บอกไว้ว่าได้มา 2,000 มีใบเยี่ยมค่ะใบขออนุญาตเยี่ยมแล้วก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่เป็นหลักฐานที่ตำรวจมองว่าน่าจะเป็นข้อเท็จจริงตามที่คนเฝ้าไข้เนี่ยเขาสารภาพมาครับเดี๋ยวมาไล่เรียงประเด็นนี้กันนะครับรวมไปถึงกรณีของเบนเรซซิ่งนะอดีตสามีคุณแพทณปภาเมื่อวานนี้ออกจากเรือนจำเรียบร้อยคือเบนเรซซิ่งเนี่ยโดนคดีหลักๆก็คือฟอกเงินแล้วก็เรื่องของสมคบค้ายาคดีที่ตัดสินชัดเจนไปเรียบร้อยแล้วก็คือฟอกเงินถูกต้องสมคบค้ายาเนี่ยสู้กันมา3ศาลศาลชั้นต้นเนี่ยยกในส่วนของสมคบค้ายาในกรณีของคุณเบนซ์จำเลยมี3คนคุณเบนซ์เนี่ยจำเลยที่1ศาลอุทธรณ์เนี่ยพิพากษาแก้ให้ติดคุกสมคบค้ายาด้วยเมื่อวานนี้ศาลฎีกาบอกว่าคือพยานของฝั่งอัยการเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นตำรวจปราบปรามอะไรว่าไป
แต่ว่าจำเลย3คนอีก2คนไม่ได้ซัดทอดคุณเบนซ์เพราะฉะนั้นเลยยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยเพราะเท่ากับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าคุณเบนซ์เนี่ยพ้นจากข้อหาสมคบค้ายาถูกต้องค่ะติดคุกเฉพาะคดีฟอกเงินค่ะแล้วโทษจำคุกของคดีฟอกเงินเนี่ยมันติดคุกเกินไปแล้วก็เลยปล่อยตัวทันทีเมื่อวานนี้จริงๆคือ4ปีกับอีก8เดือนแต่เจ้าตัวรับสารภาพก็เลยจำคุกเหลือครึ่งนึงครับวีรกรรมโชคโชนค่ะตั้งแต่ตอนก่อนที่จะไปฟังคดีละอันเนี้ยเป็นเครือข่ายยาเสพติดของไซฟนะจำชื่อนี้ได้มั้ยนักค้ายาเสพติดสปป.ลาวที่ไปโดนจับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วเขาก็มีการไปสืบไซฟนะก็ซัดทอดนั่นแหละหนึ่งในนั้นก็คือบอยณัฐพลสารคำที่มันเป็นสายแล้วไปเชื่อมโยงกับเบนเรซิ่งเพราะว่ากันว่าเงินของบอยที่มาจากการค้ายากับทางไซฟนะเนี่ยมีการโอนเข้าบัญชีของเบนเรซิ่งเอาไปฟอกเป็นเงินต่างๆแล้วเบนไม่สามารถดีแคลร์เงินที่ผ่านเข้ามาในบัญชีได้คือเบนทำธุรกิจพวกร้านแต่งรถร้านล้างรถอะไรพวกนั้นนะเนาะแต่ว่าเงินในบัญชีมันผิดปกติมากคือผิดมากไม่เท่าไหร่ดีแคลร์ที่มาไม่ได้ว่ากันว่ามีเป็นร้อยล้านและเบนตอบไม่ได้ถ้าจะจำภาพได้วันนั้นคือแพทณปภาเองเนี่ยตอนนั้นยังเป็นภรรยาอยู่ยังไม่ได้จดทะเบียนยังไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่ามันมีภาพอะที่ตำรวจอะไปที่ร้านของเบนแล้วก็มีภาพคุณแพทอยู่ซึ่งแบบคุณก็เสียหายแบบมากจริงๆอะนะคะเอาละเมื่อคืนเมื่อวานนี้ได้ปล่อยออกมาแล้วคือทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันณปัจจุบันแต่ว่าความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นของน้องเรซิ่งเนี่ยยังอยู่เมื่อวานคุณแพทก็พาลูกชายเนี่ยไปรับเป็นเรซิ่งด้วยครับแต่ว่าสิ่งที่คุณเบนออกมาให้สัมภาษณ์ตอนที่ออกจากเครือนจำเนี่ยคุณแม่ไปรับคุณเบนก็บอกว่าคือเสียโอกาสของชีวิตไปเยอะโอกาสในการเลี้ยงลูกชายสอนลูกชายหลายๆอย่างไม่ได้สอนลูกให้เรียกว่าพ่อด้วยซ้ำแล้วก็เขาก็บอกเลยว่าไม่ได้ให้ลูกมาเยี่ยมที่เรือนจำเพราะไม่อยากให้มีภาพจำคุณเบนพูดทำนองว่าแล้วใครจะรับผิดชอบไอ้ที่เสียเวลาเรื่องที่ไปอยู่ในคุกใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องไม่ลืมนะว่าคุณเบนซ์ก็เป็นนักโทษในคดีฟอกเงินที่ติดคุกจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องอะไรขนาดนั้นนะเขาอาจจะมองในส่วนที่ว่าเอ้าก็ไอ้โทษที่ฟอกเงินเนี่ยมันครบแล้วมันควรจะได้ออกมาใช้ชีวิตแล้วซึ่ง อันนี้ก็ใช่เพราะว่ามันก็ติดคุกเกินระยะเวลาจำคุกฟอกเงินไปแล้วก็ในเมื่อคุณไม่สามารถหาหลักฐานมาหักล้างได้ในศาลอุทธรณ์อะมันคือกระบวนการในการสู้ถูกไหมคะได้คือมองในแง่คนถูกกระทำอะมองอะไรก็มองได้แต่ถ้ามองในแง่ของข้อกฎหมายเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามด้วยซ้ำไปแล้วจำเลยคดีนี้3คนเนี่ยอีก2คนคือติดคุกสมคบฟอกเงินนะ20กว่าปียังอยู่ในคุกนะครับแล้วไปร่วมขายยาเสพติดด้วยขออภัยสมคบขายยานั่นแหละเขาไม่ได้ซัดทอดคุณเบนเรซิ่งเท่านั้นเองเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับรวมไปถึงเมื่อวานประชุมครม.มีมติน่าสนใจหลายเรื่องเรื่องของการสลับวันหยุดปีใหม่ปีนี้มีเรื่องของการลดราคาเบนซินค่ะแต่อันนี้รัฐบาลควักเงินตัวเองนะยังไม่ใช่เรื่องของการแตะโครงสร้างควักเงินตัวเองคือเงินใครคะเงินประชาชนนี่แหละก็คือลดภาษีสรรพสามิต2.50 บาทระยะเวลา3เดือนเดี๋ยวมาไล่เรียงรายละเอียดตรงนี้การรวมไปถึงเมื่อวานท่านนายกให้สัมภาษณ์หลายส่วนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบรก3ไปปิดท้ายเรื่องของเอเชียนพาราเกมเมื่อวานได้มาอีก3เหรียญทองนะนี่จะไม่พาไปดูเรื่องสับเปลือกหน่อยเลยเหรอวันนี้เขาจะปิดโรงไปดูนะก็ใครสนใจก็ไปได้เพราะว่า500ล้านค่ะก็คุณอุ๊งอิ๊งเมื่อวานนี้ไปที่ทำเนียบด้วยให้สัมภาษณ์เรื่องคุณทักษิณแบบอึ้งๆอยู่เหมือนกันคุณไม่บอกก่อนว่าโอ้ยให้สัมภาษณ์เรื่องอื่นนะแบบเราจะรีแบรนด์พรรคใหม่ค่ะเราจะมีความมั่นใจค่ะแล้วเราจะส่งเสริมดิฉันตอนดิฉันกับพี่วีนะจัดรายการด้วยกันนะคุณก็เอียนมากคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เอียนมากเออะก็ซอฟต์พาวเวอร์เออะก็ซอฟต์พาวเวอร์คือจะไปดูปิดโรงดูเรื่องสัปเหร่อแล้วก็ชวนแต่งผ้าคลุมแต่งอะไรอย่างเงี้ยผ้าไทยแต่ว่าครึ่งบนเนี่ยก็คือเป็น Tiffany & Co เป็น Cartier เป็น Bulgari ย้อนแย้งคุณโก้ถามเรื่องอื่นนะตอบปุ๊บพอถามเรื่องคุณพ่อเงียบโอเคฮะเงียบที่อึ้งกว่าคือบอกอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะภายใต้การนำของรัฐบาลคุณเศรษฐา2เดือนที่ผ่านมาเรามีผลงานเยอะแยะเลยค่ะดิฉันง่วงๆอยู่เมื่อเช้าเนี่ยฮะผลงานอะไรบ้างคุณโก้ไม่คุณพ่อต้องนอนคุกสักคืนเลยเนี่ยเป็นผลงานวะมันอดไม่ได้จริงเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นไปดูการให้สัมภาษณ์ของคุณเศรษฐาเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับตอนประชุมครม.เนี่ยก่อนการประชุมท่านนายกก็พูดถึงกรณีแรงงานไทยในอิสราเอลนะ
ยังคงเป็นห่วงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อวันจันทร์23ตุลาคมบอกมีการโทรศัพท์พูดคุยกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยไปแล้วปัญหาก็คือนายจ้างที่อิสราเอลเนี่ยเพิ่มเงินค่าตอบแทนเพื่อจูงใจให้แรงงานไทยอยู่ทำงานที่นั่นต่อนะครับแล้วก็มีการดึงเรื่องของการจ่ายเงินด้วยจากเดิมที่จะต้องจ่ายกันสิ้นเดือนเนี่ยก็ดึงไปจ่ายวันที่10พฤศจิกายนก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมแปลกๆนะก็เลยได้มีการตำหนิกับทางอิสราเอลไปว่ามันไม่ถูกต้องเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมทางท่านทูตก็เลยบอกว่าไม่ทราบแต่ก็ยืนยันว่าทางการอิสราเอลเนี่ยจะต้องเข้าไปดูแลเรื่องนี้ให้เราเพราะว่าเราส่งคนของเราเข้าไปทำงานแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหามันเสียหายหนักนะครับถามถึงการปล่อยตัวประกัน50คนเนี่ยจะมีคนไทยด้วยหรือไม่คือมีข่าวว่ากลุ่มฮามาสเตรียมจะปล่อยตัวประกันชุดใหญ่50คนแต่ยังไม่ได้แจ้งมาว่ามีชาติไหนบ้างนะคุณเศรษฐาบอกยังไม่ทราบขอไปติดตามเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับรายงานว่าการประชุมครม.มีการแจ้งลาการประชุม2คนก็คือคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีอุดมศึกษาแล้วก็คุณอนุชานาคาสารรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์นะครับผมเพิ่มเติมประเด็นคุณเศรษฐาให้นิดนึงเมื่อวานนี้ช่วงค่ำเนี่ยคือช่วงเย็นเข้าไปที่พักก็พูดประเด็นเดิมๆแหละข้ามไปก็ไปดูตอนค่ำเลยละกันไปปาฐกถาพิเศษในงานเลี้ยงอาหารค่ำนะครับ Thailand Future อนาคตประเทศไทย2024นะก็พูดหลายเรื่องพูดถึงประเด็นเรื่องของสงครามอิสราเอลฮามาสบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็กระทบมากนะครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมรัฐบาลต้องทำงานหนักแล้วก็ต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจดูแลปากท้องนะครับบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยขณะนี้มีคนลำบากเยอะสะท้อนความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็อยากขอร้องคนไทยในอิสราเอลให้รีบเดินทางกลับมาหลายคนเปลี่ยนใจไม่กลับเพราะอย่างที่บอกไปมีการขึ้นค่าตอบแทนมีการดึงการจ่ายเงินอะไรต่างๆท่านนายกตั้งคำถามว่ามันคุ้มไหมถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อหาเงินเพราะไม่มีทางเลือกลำบากแต่ว่าเสี่ยงชีวิตเนี่ยมันจะกลายเป็นความสูญเสียที่มากกว่าหรือไม่อย่างใดนะครับพูดถึงดิจิตอลวอลเล็ตด้วยบอกแบบนี้อาจมีคนไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยแต่อยากให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเห็นด้วยอย่างมีข้อเสนอแนะแต่ทั้งหมดยืนยันว่าต้องเดินหน้าโครงการนี้เพราะประเทศไทยเศรษฐกิจไทยต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจการแจกเงินมีความหมายหลายอย่างหลายครอบครัวรวมกันเอาเงินไปสร้างตัวสร้างอาชีพได้ถ้าให้แค่ 2,000 เนี่ยไม่พอส่วนการกำหนดให้ใช้ 10,000 บาทภายใน6เดือนเพื่อเร่งการผลิตเร่งการใช้จ่ายเกิดการหมุนเวียนของเงินกำหนดขอบเขตไม่เกิน4กิโลเมตรหรือว่าขยายขึ้นมาทั้งอำเภอเพราะไม่อยากให้คนเอาเงินไปใช้ในเมืองใหญ่หรือแค่กรุงเทพอยากให้ไปใช้ในร้านค้าจังหวัดเล็กๆแล้วทำไมไม่ให้เป็นเงินสดก็เพราะไม่ต้องการให้เอาเงินไปใช้ในพื้นที่กรุงเทพเพียงอย่างเดียวฟังแค่นี้ย้อนแย้งนะเดี๋ยวผมอธิบายว่าย้อนแย้งยังไงท่านนายกบอกแบบนี้เราอธิบายได้หมดและจะอธิบายให้ฟังต่อไปเมื่อโครงการทั้งหมดเสร็จสิ้นเรามั่นใจว่าเราสามารถอธิบายได้ถึงที่มาที่ไปของเงินรวมไปถึงเรื่องที่อีกหลายภาคส่วนเสนอแนะเข้ามาประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงวันนี้ความเดือดร้อนประชาชนถ้าลงไปในพื้นที่จะทราบถึงความเดือดร้อนและยืนยันว่ามีความจำเป็นว่าต้องมีโครงการนี้กระตุ้นเศรษฐกิจอย่าลืมว่าเป็นการกระตุ้นครั้งเดียวส่วนจะได้เมื่อไหร่นั้นตอนนี้เราพยายามปรับปรุงการแจกและใช้อาจจะล่าช้าบ้างพร้อมน้อมรับคำแนะนำและคำติชมจากหลายท่านที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับคือท่านนายกพยายามอธิบายว่า 1. ไม่แจกเป็นเงินสดเพราะกลัวจะใช้ในเขตเมือง 2. ก็คือแจกก้อนเดียวให้มีจำนวนมากพอเพราะอยากไปกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆตามร้านค้าเล็กๆค่ะแต่ถ้าพูดในมิตินี้นะมีเงิน1ก้อนให้ 10,000 บาทระยะเวลาโอเคใช้6เดือนจริงแต่ปกติคนจะกลับบ้านตามภูมิลำเนาเนี่ย6เดือนอาจจะกลับได้แค่ครั้งเดียวก็ได้นะที่กลับเป็นแบบระยะเวลาหลายๆวันหยุดยาว 4-5 วันอะไรแบบเนี้ยแล้วนึกสภาพถ้าเขามีเวลากลับไปในภูมิลำเนาเขาแค่สั้นๆ 4-5 วันเขาต้องใช้ให้หมด 10,000 อ่ะพี่พิมพ์ว่าเขาจะซื้ออะไรง่ายสุดเครื่องใช้ไฟฟ้าเออหรือไม่นะคุณโก้หลักจิตวิทยาถ้าเรามีเงินก้อนอ่ะเรามักจะซื้อของใหญ่ใช่เราจะไม่ซื้อของเล็กๆเราจะไม่ซื้อกะปิอาจจะไม่ต้องเราจะไม่ซื้อแบบพวกผงซักฟอกน้ำยาล้างจะโอเคถ้าเกิดอย่างบางบ้านอย่างไรอย่างสมมติบ้านคุณโก้ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ทุกปีใช่ไหมคะทุกเดือนทุกเดือนขอไปทุกเดือนสมมติว่าได้เงิน10,000มาเนี่ยคุณรู้ว่าอันนี้มันเป็นรายจ่ายประจำคุณอยากจะแบบโอเคจะได้เบรกตรงเนี้ยคุณก็ทุ่มไปซื้อไปแต่มันจะมีสักกี่คนที่คิดแบบคุณโก้แล้วมันเป็นสองส่วนส่วนแรกคือมันเอาไปชดเชยเงินที่ปกติเราต้องจ่ายอยู่แล้วถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นการจูงใจให้เราเอาเงินของเราเองควักเพิ่มมาส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คืออย่างที่พี่พิมพ์บอกเวลาเรามีเงินก้อนใหญ่ระยะเวลาใช้จำกัดเราเลือกที่จะซื้อของใหญ่ถูกต้องค่ะแล้วของใหญ่มันเข้าในทุนโอกาสที่เงินมันจะหมุนออกมาในวงจรเศรษฐกิจมันไม่เท่ากับการใช้จ่ายในร้านเล็กร้านน้อยค่ะถึงบอกว่าสิ่งที่คุณเศรษฐาพูดเนี่ยมันย้อนแย้งมากเลยนะ
คือเข้าใจนะว่าอยากกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือเป็นการชักชวนให้คนเนี่ยใช้เงินโดยเอาเงินก้อนใหญ่มาล่ออันนี้พูดภาษาชาวบ้านเข้าใจทั่วกันนะคะแต่มันจะต่างกับตอนคนละครึ่งเพราะคนละครึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ให้เงินก้อนใหญ่เขาให้มาวันละไม่เกิน150แต่ด้วยความที่หลายคนเนี่ยเฮ้ยเราจ่ายเพิ่มเองได้อีกนิดหน่อยอีก50 60บาทอีก100นึงอ่ะมันแล้วมันสนุกด้วยมันเหมือนมีแรงจูงใจนะคะแต่ครั้งนี้จำนวนเงินมันเยอะคือไอ้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือมันจะเป็นเหมือนที่เราคิดไหมแต่ว่าเอาตัวเราเป็นฐานด้วยแล้วก็ถามคนอื่นๆด้วยเขาบอกถ้าเขาได้เงินเป็นก้อนมานะเขาไม่ซื้อหรอกของยิบย่อยเขาซื้อของใหญ่ของที่เขาดูเอาไว้เช่นบางบ้านอย่างเงี้ยค่ะอยากซื้อไดร์เป่าผม อยากซื้อหม้อหุงข้าวหรือจะไปซื้อโทรศัพท์อาจจะออกเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ก็ให้มันอยู่ในงบ 10,000 บาทแล้วคุณไม่ได้จำกัดเรื่องของร้านค้าขนาดใหญ่ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อไงซึ่งมันต่างกับคนละครึ่งที่จำกัดว่าจะต้องเป็นร้านเล็กร้านน้อยที่เข้าโครงการเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าเขาอาจจะไปคุยกับพวกเจ้าสัวได้ว่ายอมออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ให้ไปคุยกับธนาคารจะได้เรื่องเครดิตแล้วก็กว่าจะหาเงินรัฐมาคืนเนี่ยก็อาจจะดึงไป6เดือนปีนึงอะไรแบบนั้นไปให้สิทธิ์ใช้คำว่าอะไรดีคุณก็ให้ของล่อใจกับทางธนาคารที่จะไปคุยกับบรรดาเจ้าสัวห้างร้านต่างๆแล้วมันจะเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจยังไงไม่รู้ฉันโง่เลยคือถ้าอยากมีคนบอกเหมือนกันว่าถ้าอยากให้คนควักกระเป๋าตัวเองต้องไปทำโครงการอย่างเช่นช้อปดีมีคืนใช่อะไรแบบนั้นน่ะแล้วก็ดึงระยะเวลาไปเลยปีนึงกว่าจะได้คืนภาษีแต่คนก็ยอมควักเงินตัวเองออกมาจ่าย 30,000 อะไรก็ว่าไปเอาง่ายๆนะนี่คุณโก้น่ะรู้นิสัยดีฮันดีมากเพราะว่าปรึกษาตลอดเพราะตอนช้อปดีมีคืนนะคะรู้อยู่แล้วว่ามันล่อตาล่อใจแล้วเรามีของใหญ่ที่เราอยากได้อะแล้วเราพร้อมจะจ่ายไปเพื่อที่ว่าเอาล่ะไปยื่นลดหย่อนภาษีปีหน้ารอปีหนึ่งเลยนะเก็บนะฉันเก็บทุกอย่างเลยนะแล้วคือไม่ครบก็สะสมไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะมีคือคนที่จะกระตุ้นได้เนี่ยเป็นคนชนชั้นอย่างพวกเราอะที่แบบทำมาหากินที่พอจะมีเงินเอาไปซื้ คือหมายตาเอาไว้แล้วว่าไอ้นี่แหละโทรศัพท์เครื่องนี้แหละจะต้องเปลี่ยนละออกไม่นึกไม่เป็นไรเดี๋ยวออกเพิ่มได้แต่ขอให้มีมาช่วยสักหมื่นสองหมื่นสักสามหมื่นได้ส่วนลดอะถูกต้องแล้วไปได้แบบเอาจริงนะคุณผู้ชมได้ส่วนลดนิดหน่อย 5% หรือแบบมีเงินแถมมาสักนิดนึงพร้อมจะจ่ายจ้ะแต่ถามว่าจำเป็นต้องจ่ายต้องแจกไหมยังจำเป็นค่ะสำหรับคนที่ต้องการจริงๆคืออย่ามาเหมารวมว่านี่ไงไม่เห็นใจคนจดหมายคือเข้าใจว่าอยากจะกระตุ้นแต่ว่าคุณจำกัดวงได้ไหมแล้วก็อาจจะออกข้อปฏิบัติสำหรับการแจกเงินในวงที่จำกัดเป็นผู้ที่แบบมีความต้องการมีบัตรสวัสดิการของรัฐอยู่แล้วเป็นต้นนะคะก็บอกไปหลายรอบอย่างเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านใบเนี่ยลงทะเบียนเพิ่มก็ได้16เลยค่ะตอนนี้เป็น16เป็น18เป็น20เพิ่มกลุ่มไปก็เพิ่มไปแล้วอันนั้นก็แจกเงินสดไปเลยก็ได้ถูกต้องแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นคนละครึ่งไปก็เป็นช็อปดีมีคืนไปแบบนี้กระตุ้นเศรษฐกิจเยอะกว่าอีกคือต่อยอดโครงการเดิมที่มีอยู่อย่าไปคิดค่ะคุณเศรษฐาก็พูดเองนี่น่ะเคยรับปากพลเอกประยุทธ์ด้วยว่าอะไรที่ดีจะทำต่อคือดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าไม่ต้องคิดใหม่ทำใหม่แก้ปัญหาใหม่อ่ะคุณนี่ยังไม่รวมถึงทางรายละเอียดทางเทคนิคนะที่เขาคุยกันอยู่ว่าก็ฐานข้อมูลมันอยู่ในเป๋าตังค์40ล้านยูเซอร์แล้วเนี่ยจะไปสร้างอันใหม่ขึ้นมาทำไมคือประเด็นเนี้ยก็มีคนแย้งว่าเขาไม่ได้คือเงินที่ไปให้พี่น้องที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้เนี่ยมันเป็นเงินช่วยเหลือแต่ครั้งนี้ค่ะนโยบายของพรรคเพื่อไทยคือกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ก็ต่างกันแล้วเขาก็อธิบายตรงนี้ถามว่าฟังได้ไหมก็ฟังได้นั่นแหละค่ะแต่อันเนี้ยมันคือการอธิบายทางการเมืองเรียนยังคงเน้นย้ำนะคะคุณเศรษฐาก็ดีคุณจุลพันธ์ก็ดีหรือใครก็ดีของทางฝั่งเพื่อไทยเนี่ยตอบประเด็นทางการเมืองซึ่งก็เข้าใจได้แต่ขอทราบประเด็นทางเศรษฐศาสตร์หน่อยเถอะค่ะหรือทางแง่ข้อกฎหมายหน่อยเถอะค่ะจะได้อย่างน้อยเนี่ยเปลี่ยนใจคนที่แบบค้านคุณอะให้มาซัพพอร์ตเรื่องนี้ถึงได้แบบตลกอะไปถามคุณภูมิธรรมพรรคร่วมไม่เห็นมีใครออกมาช่วยเลยค่ะ คุณภูมิธรรมเจ๋งมากเลยบอกไม่เป็นไรเพราะยังไงต้องรับผิดชอบร่วมกันคุณภูมิธรรมพูดแบบนี้เลยคุณก็เดี๋ยวให้พี่พิมพ์อ่านข่าวคุณภูมิธรรม
ผมไปเรื่องอิสราเอลให้จบก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีเรื่อง Digital Wallet ต่ออีกนิดนึงเมื่อวานนี้ประเด็นเรื่องของการช่วยเหลือตัวประกัน50คนที่ยังไม่ทราบว่าจะมีคนไทยด้วยหรือไม่เนี่ยนะคะเอาเรื่องนี้ไปถามคุณปานปรีด้วยนะคุณปานปรีภัยหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายฝ่ายเข้าไปเจรจากับกลุ่มฮามาสไม่ได้หมายถึงคนไทยนะหมายถึงว่ามีหลายประเทศเนี่ยที่เป็นตัวกลางอยู่แล้วก็มีกระแสข่าวว่าในจำนวนตัวประกันราว200คนที่เป็นคนไทย19คนเนี่ยจะมีการปล่อยตัวประกันออกมาอีกชุดหนึ่งชุดใหญ่ๆประมาณ50คนด้วยกันก็หวังว่าจะมีคนไทยอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะเท่าที่พูดคุยกับคนไทยหลักๆแล้วเนี่ยไม่ใช่กลุ่มที่มีความขัดแย้งกับทั้งสองฝ่ายและคนไทยเองก็เดินทางเข้าไปที่อิสราเอลเพื่อทำงานคิดว่าไม่ได้เป็นอันตรายต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหวังว่าเขาจะปล่อยตัวคนไทยทั้งหมดในเร็ววันนะครับส่วนเรื่องที่มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าโดยปกติแล้วถ้าจะต้องมีการปล่อยตัวประกันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนคุณปานปรีบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้พร้อมย้ำให้คนไทยที่อยู่ในอิสราเอลรีบเดินทางกลับประเทศมีการประสานงานกับกลุ่มฮามาสให้ดูแลตัวประกันให้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะครับส่วนการนำร่างแรงงานผู้เสียชีวิตกลับมาไทยได้บางส่วนคุณปานปรียอมรับว่าการพิสูจน์อัตลักษณ์ทำได้ยากเพราะว่าหนึ่งก็คือสภาพศพจากการสู้รบสองคือระยะเวลามันผ่านมานานมันก็เปลี่ยนสภาพนะหลักๆต้องพิสูจน์ด้วย DNA ซึ่งก็ต้องดำเนินการจัดเก็บ DNA ของคนไทยของญาติที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยส่งไปพิสูจน์ทราบที่ศูนย์พิสูจน์อัตลักษณ์ที่นั่นนะครับก็เลยมีระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างนานเมื่อวานนี้คุณปานปรีบอกว่ายังไม่มีการรายงานว่าจะมีการลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตกลับมาเพิ่มเติมแต่ข้อมูลล่าสุดเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะมาเพิ่มเติมอีก7ร่างนะย้ำด้วยว่าอยากให้คนไทยเดินทางกลับไทยให้เร็วที่สุดเพราะกังวลสถานการณ์ที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับและถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น่านฟ้าปิดเนี่ยอันนี้หนังยาวเลยยังไม่รู้ว่าจะอพยพกันออกมาอย่างไรนะเมื่อวานนี้ปฏิบัติการทางอากาศในฉนวนกาซายังคงดำเนินอยู่ต่อเนื่องคนปาเลสไตน์เสียชีวิตเพิ่มอีก700นะครับยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ 6,000 กว่าคือฝั่งอิสราเอลเนี่ยสูญเสียน้อยกว่ามากๆแล้วยังคงบอมทุกวันแล้วก็ปล่อยใบปลิวให้อพยพจากเหนือ จากบริเวณกาซาซิตี้ลงไปด้านใต้ซึ่งอย่างที่เคยเล่าสู่กันฟังว่าชุมชนหนาแน่นเนี่ยอยู่ด้านเหนือ ด้านใต้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแล้วตอนนี้อิสราเอลเองก็คือไม่อนุญาตให้นำน้ำมันเข้าไปน้ำมันที่จะไปปั่นไฟโรงพยาบาลก็มีปัญหา คือตอนนี้น้ำโอเคแหละบางส่วนเข้าไปได้ละ แต่ที่ยังขาดแคลนหนักๆคืออาหารยารักษาโรคแล้วก็เชื้อเพลิงที่จะมาปั่นไฟเพราะว่าเขาอ้างว่าเดี๋ยวพวกเชื้อเพลิงพวกนี้จะไปสนับสนุนปฏิบัติการของกลุ่มฮามาสแต่จริงๆก็คือเขาจะเอาเชื้อเพลิงไปปั่นโรงพยาบาลก็เลยเป็นสิ่งที่นานาชาติเรียกร้องกันอยู่นะครับมาเลนี่มีชุมนุมกันหลักหลายหมื่นคนสนับสนุนปาเลสไตน์สนับสนุนฮามาสเลยนะคือมันแบ่งเป็นสองฝากชัดเจนอะนะคะเราเข้าใจเรื่องของประวัติศาสตร์ความขัดแย้งการถูกกระทำคือหลายคนเข้าใจและเห็นใจแต่ทีนี้ท่านนับเฉพาะเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะคือคุณบางท่านก็จะแบบว่าคุณไม่ดูประวัติศาสตร์ไม่ค่ะเราเข้าใจไงคะแต่วัฒนะปัจจุบันอะเรามีความเห็นใจประชาชนผู้บริสุทธิ์คุณไปดูเถอะค่ะข่าวออกทุกวันคลิปออกทุกวันคนที่สูญเสียบางคนก็คือเหลือเด็กผู้ชายคนเดียวทั้งครอบครัวแล้วทั้งครอบครัวคือตายหมดเลยอะค่ะหรือเป็นความพยายามของคนที่รอดชีวิตมาได้อะเราไปช่วยเด็กน้อยอะที่ติดอยู่ในฟากปรักหักพังอะแล้วเด็กคนนั้นคือถ้าโตมาก็คือแบบโตมาอย่างคือพ่อแม่ครอบครัวไปหมดแล้วอะค่ะถ้าจะเห็นใจอะดิฉันเชื่อว่าคนทั้งโลกน่าจะเห็นใจประชาชนผู้บริสุทธิ์อะเพราะไม่ว่าจะใครชนะก็ตามนะคะที่แพ้แล้วก็ที่เจ็บที่ตายกันเนี่ยก็คือประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั้งนั้นน่ะทูตอิสราเอลที่สหประชาชาติกับรัฐมนตรีต่างประเทศเขาเนี่ยเรียกร้องให้เลขาธิการ UN ลาออกเลยนะเพราะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะวันก่อนเลขาธิการ UN ไปเรียกร้องว่าอย่าทำร้ายผู้บริสุทธิ์หลายคนตั้งคำถามบอกว่าเอ้ยนี่มันเกินกว่าจะเป็นการปกป้องตัวเองไปแล้วที่คุณโจมตีกลับเข้าไปในเขตเมืองที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ตายวันละเป็นร้อยเนี่ยมันไม่ใช่แล้วก็เป็นไปตามที่เบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยเคยประกาศเอาไว้ตั้งแต่วันแรกเลยว่าครับก็จะถล่มให้เป็นหน้ากลองนะคะอ่ะเดี๋ยวต้องรอเอาใจช่วยแล้วก็พี่น้องแรงงานกลับเถอะค่ะตอนนี้กลับมาก่อนเพราะอย่างที่นายกเป็นห่วงว่าถ้าคุณยิ่งอยู่แล้วปฏิบัติการมันเข้มมากกว่านี้แม้แต่จะไปที่ศูนย์อพยพคุณยังไปไม่ได้เลยเอาชีวิตก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะครับอ่ะกลับมาค่ะ
มาดูเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตก็แล้วกันนี่ไงที่เล่าให้ฟังคุณภูมิธรรมนักข่าวไปจี้ถามไงไปจี้ถามแบบนี้คุณภูมิธรรมแกจะตอบอะไรได้คุณก็สลับคุณจุลพันธ์มั้งคุณจุลพันธ์โดนทุกวันเลยก็เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังไงเข้าใจยังว่าตำแหน่งมันมาพร้อมความรับผิดชอบไปดูซูเปอร์แมนซะสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนไงที่มันจะมีคำพูดนึงให้ไปดูไอรอนแมนในเรื่องเกมโชว์ไม่ใช่เพิ่งเห็นน่ะเมื่อวานส่งคลิปให้คุณก็ดูเก็ตเต็มคาราเบลขนาดนั้นเลยเหรอแม่เจ้าถ่ายรูปรัวๆเลยพูดถึงเรื่องถ่ายรูปเดี๋ยวพาไปดูที่นิวยอร์กแล้วเอานี้กันมันจะเท่เกินไปแล้วเอาละค่ะมาดูเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะภูมิธรรมเวชยชัยเมื่อวานนี้ค่ะให้สัมภาษณ์เรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะคะโดยคุณภูมิธรรมบอกว่าก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนะทุกคนทุกอย่างเดินหน้าค่ะแต่ตอนนี้ขอพักไปก่อนโครงการนี้ไม่ได้คิดขึ้นมาลอยๆนะเราคิดและเตรียมการมาแล้วคือก็ขออนุญาตแฟลนะนี่ขนาดเตรียมการมาแล้วยังตอบไม่ได้เลยที่มาของเงินมาจากไหนนะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องรับฟังความเห็นจะได้ปรับให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนักข่าวก็เลยถามว่ายืนยันไหมคะว่า1กุมภาพันธ์เนี้ยจะคิกออฟโครงการนี้ได้เพราะว่ามีข้อท้วงติงทางกฎหมายออกมาเนื่องจากว่างบปี67ยังไม่ผ่านสภาเลยคุณภูมิธรรมบอกต้องรอให้คณะอนุกรรมการเงินดิจิทัลเนี่ยหารือคิดทบทวนเปลี่ยนแปลงปรับความเหมาะสมตามที่กฎหมายอนุญาตนะคะแต่ยืนยันว่าทุกนโยบายที่เราพูดไปเราจะทำให้สำเร็จทุกเรื่องส่วนถามว่าอ้าวมันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่านโยบายนี้เพิ่งมานับหนึ่งตอนเป็นรัฐบาลอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ได้ศึกษามาก่อนสิคะคุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นการวิจารณ์ที่อาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เพื่อไทยคิดและดำเนินการอยู่เราทำมาก่อนเป็นปีเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เราคิดนอกกรอบจ้ะต้องดูรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็ไปอ้างถึง30บาทรักษาทุกอ้างไปแม้จะมีเสียงต่อต้านแต่เราก็ทำรถไฟฟ้า20บาทเราก็ทำให้เห็นมาแล้วว่าเราทำได้คุณโก้คะพอหลังจากนั้นเป็นยังไงคะใช้หนี้ค่ะก็ทำได้แบบเอางบรับไปอุดหนุนอะใช้หนี้แบบที่ว่าต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มไหมเพื่อจะไปซับซิไดไอ้ส่วนที่เราเอาไปจ่ายก่อนให้ความเป็นธรรมแบบนี้แล้วกันสองสายสายนึงเนี่ยสายสีม่วงเนี่ยคนใช้มันเป็นรฟมใช่ไหมเขาเลยเอากำไรจากสายอื่นมาโปะได้แต่สายสีแดงนี่คือต้องตั้งงบอุดหนุนทุกปีปีละกี่ล้านก็ว่าไป จ้ะบางทีเนี่ยคุณวิพากษ์วิจารณ์โดยคิดอยู่ในกรอบเดิมไงคุณไม่เข้าใจคุณไม่คิดนอกกรอบวัตถุประสงค์เราเอาเป็นว่าก็ฟังความเห็นที่ติดติงเรามาก็แล้วกันส่วนถามว่ามั่นใจไหมคะว่านโยบายหมายถึงว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทออกไปแล้วเนี่ยจะไม่ทำให้นโยบายนี้ล่มกลางคันคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ได้คุยกันในที่ประชุมแต่ถ้าถามความมั่นใจก็ต้องบอกว่ามั่นใจเพราะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เอาละข้อห่วงใยข้อท้วงติงต่างๆอันไหนรับฟังได้และเป็นประโยชน์ก็จะนำมาปรับปรุงก็เลยถามว่าที่หลายฝ่ายเขาถามแล้วคะว่าเอาเงินมาจากไหนคะถ้าคุณคิดมาดีแล้วคุณคิดมานานคิดมาเป็นปีแล้วเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานเลยด้วยซ้ำว่าเงินเอามาจากไหนคุณภูมิธรรมตอบว่าต้องรอการอนุมัติของคณะอนุกรรมการพิจารณาเดี๋ยวทุกอย่างชัดเจนก่อนนะแล้วจะแถลงทีเดียวคือนักข่าวถามจี้ค่อนข้างจะตรงนะคะถามว่าคุณเอาเงินมาจากไหนเพราะหลายฝ่ายถามจะออกพรกไหมบอกได้ไหมว่าหน้าตักรัฐบาลคือหมายถึงทุนที่มีอยู่เท่าไหร่แล้วต้องหาเพิ่มอีกเท่าไหร่และไอ้ที่เพิ่มจะหามาจากที่ไหนรออนุกรรมการพิจารณาคือเมื่อวานนี้จริงๆแล้วต้องเป็นการประชุมชุดใหญ่นะเอาข้อสรุปจากอนุกรรมการอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมาเข้าชุดใหญ่เมื่อวานเพื่อจะได้ข้อสรุปภายในปลายเดือนแต่กลายเป็นว่าอนุเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วก็เลื่อนก็เลยทำให้ชุดใหญ่เมื่อวานก็เลื่อนเคว้งแล้วก็เลื่อนไม่มีกำหนดเคว้งส่วนถามว่าน้อยใจไหมมีแต่เพื่อไทยอย่างเดียวเลยที่ออกมาสนับสนุนเรื่องนี้ออกมาดันเรื่องนี้พรรคร่วมดูเหมือนจะปล่อยมือเรื่องนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วไม่นะคะคุณภูมิธรรมไอ้ตอนอนุมัติงบที่จ่ายให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมอ่ะ7ล้านกว่าบาทต่อคนใช่ไหม 7.7 ล้านใช่ป่ะอันนั้นเนี่ยรัฐมนตรีที่ลาประชุมที่งดออกเสียงอ่ะรอดนะคะจะมาบอกว่ารับผิดชอบร่วมกันไม่ได้ต้องไปดูอีกครั้งวันที่ลงมติว่า
ตกลงจะผ่านไม่ผ่านจะเอายังไงไม่น้อยใจทุกคนช่วยกันผลักดันอยู่แล้วแต่ว่านี่มันเป็นบทบาทหลักของพรรคเพื่อไทยแต่เราคิดวางแผนไว้หมดแล้วนะรอทุกอย่างชัดเจนก่อนครม.รับเรื่องนี้เป็นนโยบายแล้วก็มีมติครม.แล้วก็ต้องผลักดันค่ะครับรอดูแล้วกันว่าจะเอายังไงกับนโยบายนี้นะครับไปดูคุณอุ๊งอิ๊งกันบ้างเมื่อวานคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเข้าไปที่ทำเนียบด้วยนะมีประชุมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อะไรนั่นน่ะค่ะแล้วก็พูดถึงกรณีที่คุณเศรษฐานายกเตรียมนำครม.แล้วก็ชวนคุณอุ๊งอิ๊งกับทีมงานเนี่ยไปร่วมชมภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนช่วงค่ำวันนี้นะครับเหมาโรงแล้วคุณอุ๊งอิ๊งก็เลยชักชวนเชิญชวนคนที่จะไปเนี่ยให้ใส่ผ้าไทยใส่ผูกผ้าขาวม้าผูกอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้กับผู้สื่อข่าวท่านสั้นบอกว่าเดี๋ยวรอพบกันวันที่25ตุลานะนักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วเรื่องที่มีข่าวคุณอุ๊งอิ๊งจะขึ้นเป็นหัวหน้าครอบครัวขออภัยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยล่ะคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าอ๋อแค่พยักหน้าแล้วก็พูดว่าอ๋อถามถึงการป่วยคุณทักษิณคือก่อนหน้าที่จะถามคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนักข่าวเจอท่านนายกก่อนใช่แล้วก็เลยไปถามเรื่องคุณทักษิณว่าเอ๊ะได้ข่าวบ้างมั้ยอะไรยังไงแล้วคุณเศรษฐาพูดทำนองว่าได้ยินมาว่าเจาะรูที่ไหล่สี่รูนักข่าวก็เลยเอาคำเนี้ยไปถามคุณอุ๊งอิ๊งว่าคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคุณอุ๊งอิ๊งชะงักเลยนะครับแปลว่าไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเหรออาจจะไม่รู้ว่าคุณเศรษฐาพูดเนี่ยว่าเอ๊ะตกลงให้สัมภาษณ์เหรออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบหรือเป็นความลับทางการแพทย์ก็เลยชะงักนิดนึงแล้วก็บอกว่าอ๋อก็โอเคค่ะถามย้ำว่ามีโอกาสที่คุณทักษิณเนี่ยจะขอพักโทษไหมไม่ตอบคำถามนี้นะครับบอกเพียงแค่ว่าพรุ่งนี้เราไปเจอกันนะคือพูดถึงเรื่องดูหนังเย็นเนี้ยเขาพูดเยอะก็คือเรื่องการจะเป็นหัวหน้าพักเขาก็บอกว่าก็พร้อมแล้วก็บอกเลยว่า อยากจะไปเหมือนกับรีแบรนด์พักใหม่อ่ะไปพูดเยอะมากเมื่อวานตอนเย็นที่ไปที่พักเพื่อไทยเรื่องของแบบจะปรับปรุงพักนู่นนั่นนี่ขออภัยข่าวเยอะเลยไม่ได้เอามาแต่ที่ทำเนียบก็ตอบระดับนึงแต่พอถามเรื่องคุณพ่อดูชะงักไปเยอะพอสมควรเหมือนกันอาจจะไม่แน่ใจว่าควรจะตอบยังไงหรือว่าอาจจะแบบอีกถ้าตีความในลักษณะเห็นใจก็คือว่าพ่อป่วยหนักอะแต่ไม่อยากพูดเราต้องเป็นหญิงแกร่งคือทำนองว่าก็เป็นห่วงอาการคุณพ่ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ให้ความเป็นธรรมเนาะไปดูคนนี้ดีกว่าเท่ๆเนี่ยหรอเธอแล้วใครเป็นคนเอารูปมาวะเบื้องหลังการถ่ายทำเป็นใครอะคืออันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเขาก็มีช่างภาพคนไทยที่อยู่ที่นั่นก็อาจจะรู้จักกันอะไรยังไง ก็ชวนมาถ่ายภาพเก็บไว้สวยๆเหมือนเวลาเราไปต่างประเทศเราก็อยากถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้นั่นแหละมีอาชีพแบบนี้จริงๆค่ะเวลาคุณไปส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่แบบไฮโซที่เขาไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยเขาก็จะจ้างตากล้องประจำที่นั่นเพราะเขาจะรู้ว่ามุมไหนถ่ายออกมาแล้วสวยมันเอาไป PR ได้คุณไปดูเถอะค่ะอันแต่เห็นกี่ทีมันก็ขำไงคือว่าขออไปเอาแกไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายเองแกไม่ได้เซลฟี่โอ้สวยจริงอันนี้ต้องยอมรับแล้วแกก็เท่แกไปอะไรเงี้ยนะบางคนก็บอกว่าแม้ดูแต่งตัวเวอร์มันไม่ได้หนาวขนาดนั้นคือความหนาวของเราไม่เท่ากันมันเท่ไงไม่ใช่คุณก็หมายถึงว่ามันต้องใส่เป็นแพดดิ้งมันต้องใส่เป็นอะไรขนาดนั้นเลยหรอมันดูหนาวเวอร์ไปหรือเปล่าไม่หรอกค่ะความหนาวคนเราไม่เท่ากันแล้วก็ไปเมืองนอกทั้งทีอ่ะก็อยากแต่งเต็มที่ก็แต่งไปไงเออนี่แหละค่ะคุณพิธาแกโพสต์รูปใน Facebook นะคะหลังจากเดินทางไปถึงนิวยอร์กไปร่วมงานกาล่าดินเนอร์ค่ะผู้ได้รับเลือกจากนิตยสาร Time ให้เป็น Time 100 Next แล้วก็เตรียมบรรยายที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและ MIT ที่คุณพิธาเป็นศิษย์เก่าเนี่ยดูดิให้รูปสวยรูปสวยจริงมีคนแซวด้วยนะเพราะว่าในกำหนดการที่เขาจะไปบรรยายเนี่ยเขาไปใช้คำว่า Prime Minister Candidateเรามีนายกแล้วจ้าไม่งั้นคุณจะให้ใช้คำว่าอะไรอ่ะนายกเป็น Prime Minister Candidate เป็นหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้แล้วอ่ะก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วอ่ะนี่ไงเขามีตำแหน่งเป็น Chief Advisor ของพรรคก้าวไกลเขาเอาตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวได้ไหมคะไม่ได้ต้องเป็นว่าที่นายกด้วยได้ไหมสวยรูปนี้สวยสวยทุกรูปจริงคุณผู้ชมก็อุตส่าห์จ้างช่างภาพอาชีพมาถ่ายคือถ้าไม่สวยเนี่ยคุณมิธาไม่ต้องไปจ่ายเงินเขาแล้วคืออาจจะไม่ต้องจ่ายก็ได้อาจจะแบบรู้จักกันมาช่วยก็ว่าไปแต่มืออาชีพอะแล้วมันเป็นพอร์ตโฟลิโอของช่างภาพได้ด้วยก็ต้องยอมรับว่าภาพลักษณ์ได้จริงไปถ่ายที่ไทม์สแควร์ค่ะช่างภาพเป็นคนไทยในนิวยอร์กนั่นแหละก็มีเยอะคนไทยในนิวยอร์กที่แบบรักพรรคก้าวไกลสนับสนุนคุณพิธาคุณจะพูดว่าอะไรคุณโก้ไม่ผมกำลังคิดถึงว่าโอ้ถ้ามีช่างภาพแบบนี้ตามคุณชัชชาติเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมาคงได้ภาพเท่ๆมันเยอะเลยนะ
แกไปวันแกไปวันอาทิตย์วันเสาร์งานมันมีวันเสาร์Thailand Game Show ที่คอสเพลย์เป็น Iron Man ที่ฉันเล่าให้ฟังไงว่าที่ฉันไปเจอน้องๆแล้วฉันไปชมน้องๆอ่ะถ้ารู้คุณชัดชาติอยู่นะจะเดินไปรอโอเคแล้วถามว่าคุณชัดชาติดิฉันโดนแท็กซี่ปฏิเสธอย่างเงี้ยไม่กดมิเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่อำนาจเขาไม่ได้ได้หรอต้องตำรวจกรมการขนส่งไม่ได้ได้หรอต้องกรมการขนส่งไม่ใช่ให้กทม.ไม่ได้ได้หรอไม่ได้ฉันผิดเองล่ะเออโอเคโอเคคือร่วมสวยจริงคุณผู้ชมให้ดูเพลินๆแล้วก็เนี่ยเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกหลังโควิดนะคะแล้วก็ตรงกับช่วงต้นฤดูหนาวของอเมริกาด้วยก็เลยโพสต์ภาพแล้วก็ระบุว่า New York Minute คือมันก็เป็นประเด็นอีกคุณก็คุณพิธาไปโพสต์เป็นอีโมจิรูปแอปเปิ้ลคนไปโยงยังคงโยงอยู่เธอเขาเป็นเอาจริงๆอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะเขาเป็นเพื่อนกันเล่าย้อนกลับไปหน่อยว่าทำไม Apple ถึงหมายถึงคนนั้นได้แอปไงคุณแอปแค่นี้เองเลยอ่ะเธอที่สบายใจอันนี้สนุกกว่าคุณก็สั้นๆรวมรวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้เป็นประเด็นกันอยู่เพราะมีกรณีสสลาออกนะครับแต่ว่าผมฟังโฆษกพรรคเขาแถลงแล้วมันก็แปลงๆนะแปลงตรงไหนคะเดี๋ยวชี้ให้ฟังคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมพรรคบอกว่าคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวส.ส.บัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติแจ้งต่อที่ประชุมว่ายื่นลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อมีผล24ตุลาเหตุผลก็คือต้องการทุ่มเททำงานให้กับพรรคนะครับคุณสุพัฒนพงษ์เป็นอดีตรัฐมนตรีพลังงานปัจจุบันนั่งในตำแหน่งที่ปรึกษาใช่ไหมทีมงานของคุณพีรพันธ์แต่ที่ก็มีคนแซวกันว่าคุณสุพัฒนพงษ์เนี่ยนั่งอยู่ที่ตึก Energy Complex ที่เป็นที่ตั้งกระทรวงพลังงานแต่คุณพีรพันธ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยไปนั่งอีกที่นึงคนก็เลยงงๆฮะเดี๋ยวจะเล่าเบื้องหลังให้ฟัง เอาอย่างนี้ถ้าคุณพูดเหตุผลก่อนเล่าให้จบก่อนคุณสุพัฒนพงษ์เนี่ยยังคงอยู่ในตำแหน่งประธานส.ส.รวมไทยสร้างชาติแล้วก็ยังคงเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคอยู่นะครับแจ้งต่อที่ประชุมว่าต้องการลาออกเพื่อต้องการทำงานให้พรรคอย่างเต็มที่จะใช้เวลาที่มีในการทำงานให้พรรคมากขึ้นนะเพื่อขับเคลื่อนร่วมกับรัฐมนตรีของพรรคก็คือคุณพีรพันธ์รัฐมนตรีพลังงานนี่แหละให้เห็นผลงานเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดประเด็นก็คือคุณอัครเดชเนี่ยโฆษกพรรคบอกว่าการลาออกของคุณสุพัฒนพงษ์จะส่งผลให้คุณสิริวัลย์ปราศจากศัตรูหรือแม่เลี้ยงติ๊กผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อขยับขึ้นไปเป็นส.ส.รายชื่อแทนเพื่อจะใช้ความรู้ความสามารถทำงานในสภาต่อไปซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นครับคุณสุพัฒนพงษ์เนี่ยลำดับบัญชีรายชื่อลำดับ14สองสุพัฒนพงษ์2แต่เอางี้อดิฉันเล่าอย่างนี้ก็แล้วกันชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติได้ปาร์ตี้ลิสต์14คน คุณจำได้ไหมมีการคาดเดาด้วยซ้ำเพราะแลมโบ้เสกสกลอัฐาวงศ์นะปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่15เราสองคนเคยแซวกันในรายการเพราะสองท่านนี้มีข่าวว่าจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีก็คือทั้งคุณสุพัฒนพงษ์และคุณพีรพันธ์ชโยทิศคุณชโยทิศกฤษดากรใช่ไหมคะยังแซวเลยว่าเอาล่ะถ้าสองคนนี้ไปเป็นรัฐมนตรีนะขยับไปปุ๊บเฮ้ยก็เลื่อนลำดับเสกสกลน่าจะได้เป็นส.ส.ก็ปรากฏว่าพอสองท่านนี้ไม่ไปนั่งรัฐมนตรีก็ยังเป็นส.ส.อยู่ก่อนที่จะมีข่าวว่าคุณสุพัฒนพงษ์ลาออกเนี่ยมันมีข่าวก่อนตอนช่วงสายๆแรมโบ้อีสานเสกสกลอัฐาวงศ์ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่15ลาออกพร้อมคุณบุญยอดสุขถิ่นไทยคุณบุญยอดไม่ได้เป็นส.ส.คุณบุญยอดเข้าใจได้ลาออกแล้วก็ไปตอนนี้คือไปไลฟ์กับพี่ปองที่แนวหน้าออนไลน์แต่แรมโบ้เนี่ยนักข่าวโทรหาไม่ติดเปลี่ยนเบอร์ก่อนหน้านี้คือแกผ่าตัดแกป่วยก็แบบไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับสุขภาพใดๆหรือไม่แลมโบ้ลำดับ15แม่เลี้ยงติ๊กลำดับ16ครับก็ต้องเอาคุณแลมโบ้ออกก่อนแล้วก็เลื่อนแม่เลี้ยงติ๊กขึ้นมาเลื่อนปุ๊บข่าวคุณสุนัขสุพัฒนพงษ์มาตอนเย็นปั๊บเลยค่ะลาออกจากปาร์ตี้ลิฟต์ใช่ซึ่งถ้าจะลาออกลาออกนานแล้วไหมหรือยังไงคุยอะไรยังไงกันทั้งหมดไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแล้วก็แม่เลี้ยงติ๊กสิริวัลย์ปราศจากศัตรูที่ย้ายมาจากประชาธิปัตย์ก็เลื่อนมาเป็นลำดับ15พอดีเลยคุณสุพัฒนพงษ์ลาออกใช่ก็เป็นส.ส.ทันทีเลยก็เป๊ะเลยลาออกพร้อมกัน2คนแต่เมื่อวานนี้มีคุณถาวรเสนียมเนี่ยไปเข้าไปร่วมพักใช่ใช่ใช่แล้วคุณแรมโบ้เขาจะไปทำอะไรต่อก็ไม่รู้นะติดต่อไม่ได้นี่ให้น้องหาเบอร์ไม่หรอกคุณก็น่าจะคุยกันแหละแต่ว่าบางช่องเขาวิแคร์เอาไว้ว่าประกาศสิทธิ์จากชั้น14โกรธมากไม่ให้เป็นส.ส.นะแชร์ไว้เยอะเฮ้ยอ้าวก็ก่อนกระดูกเป็นรูอยู่นะก็ต่อก่อนหน้านี้คุณแรมโบ้ก็ต้องช่วยลุงตู่สู้สิก็ถูกแล้วอ่ะจะไม่ให้ซัดได้ยังไงอ่ะ
เอาเป็นว่าอย่างนี้นะคะคนคนหนึ่งที่เคยไปสาบานกับย่าโมนะคะว่าจะเลิกเล่นการเมืองเด็ดขาดหัวเด็ดตีนขาดยังไงจะไม่แตะอีกแล้วแต่ปรากฏว่าวันดีคืนดีไปถอนคำสาบานจ้ะแล้วบอกกับย่าโมว่าขอถอนคำสาบานเพื่อไปทำประโยชน์ให้บ้านเมืองเฮ้ยเห็นผลนะคุณก็เป็นคนเดียวที่รอดคดีเพราะทำประโยชน์เสร็จก็เลยโดนเฉดเลยไม่ใช่ไม่หรอกคือเข้าใจได้ว่าก็ในเมื่อมากับลุงตู่ลุงตู่ไม่อยู่แล้วจะอยู่ทำไมคุณอ้นก็เหมือนกันมีคนถามมาเมื่อวานเหมือนกันว่าอ้นเที่ยวกระจายเลยอิจฉานะอ้นไม่เป็นไรไปชาร์จแบตให้เรียบร้อยคุณอ้นนี่แกเขตอะไรนะคุณก็รอบแรกอะลงจอมทองแต่รอบหลังลงปาร์ตี้ลิสต์คุณอ้นขายถุงผ้าเขาในช้อปปี้ด้วยนะอ๋อหรอแต่อุดหนุนได้ถุงผ้าที่เขาให้เรามาสงกรานต์ที่แล้วยังเหลืออยู่เป็นเสื้อเขาให้เสื้อมามันมีถุงผ้าในเซตมาด้วยเขาเขตฝั่งทนใช่ไหมคะเขตจอมทองฝั่งทนใช่ไหมคะใช่ใช่ฝั่งทนนี้มีเพราะไม่ได้เอาข่าวนี้มาเล่าเพราะมันไม่มีความคืบหน้าตกลงเมื่อวานนี้เขาเอาสสที่ว่ากันว่าฝั่งทนนั่นแหละของก้าวไกลเนี่ยที่เป็นผู้ถูกร้องว่าไปล่วงละเมิดทางเพศ3รายไปให้ข้อมูลแล้วยังไม่ได้ข้อสรุปนะทางพรรคบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามให้มีข้อสรุปภายในเดือนนี้เพราะว่าผู้เสียหายยังไม่ได้มาเขารอก่อนยังไม่มายังไม่มาอ้าวไม่ใช่วันจันทร์มาไปแล้วเหรอแค่2คนไงเขามี3คนนะคนที่3มาวันจันทร์แล้วพอวันที่3ให้ข้อมูลเสร็จตัวประธานคุณอะไรนะผู้หญิงไม่ใช่เบญจาแสงคุณเบญจาก็เลยออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาข้อสรุปตรงนี้เนี่ยไปคุยกับผู้ถูกร้องอีกทีเมื่อวานแล้วกลายเป็นว่าพอผู้ถูกร้องให้ข้อมูลเสร็จยังไม่สรุปเมื่อวานคนที่ให้สัมภาษณ์คือณัฐวุฒิบัวประทุมใช่ยังไม่เรียบร้อยนะคุณโก้ก็ยังบอกอยู่ว่ายังพิจารณาอยู่ยังไม่เรียบร้อยต้องเชิญมาให้ข้อมูลอีกยังเปิดเผยอะไรไม่ได้ด้วยถึงขั้นว่าอาจารย์บรรชัยบอกเฮ้ยเรื่องนี้ควรเอาไปคุยกันที่สภาไหมว่าเบรกแรกจะสั้นๆเบรกดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูคดีอาชญากรรมค่ะ